เป็นท่านประธานรัฐสภาที่เคารพผมนายสาธิตปิตุเตชะในฐานะกรรมาธิการขออนุญาตชี้แจงในหลักการนะครับซึ่งในลำดับถัดไปท่านกรรมาธิการท่านสมชัยจะชี้แจงรายละเอียดให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านได้รับทราบผมคิดว่าในแง่หลักการเนี่ยมาตรา19ทับ1ที่กรรมาธิการได้เพิ่มขึ้นมาใหม่ในมาตรา120เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วมีความเห็นด้วยกันทั้งหมดในแง่ของความโปร่งใสกรรมธิการได้หยิบยกในเรื่องของปัญหานะครับและสภาพการจัดการเลือกตั้งการนับคะแนนการติดตามผลคะแนนนะครับเพื่อมากำหนดในส่วนของการเพิ่มในมาตรา19ทับ1นี้ประเด็นก็คือว่าที่เขียนขึ้นมาใหม่เนี่ยเจตนารมณ์ก็คือเพื่ออยากให้มีการตรวจสอบความโปร่งใสนะครับส่วนการรายงานคะแนนนะครับเป็นลำดับขั้นตอนการรายงานคะแนนเนี่ยแต่ละหน่วยเลือกตั้งเนี่ยนะครับกฎหมายเดิมก็มีกำหนดไว้อยู่แล้วนะครับหมายถึงว่าเมื่อเรานับคะแนนเสร็จในแต่ละหน่วยเลือกตั้งเจ้าหน้าที่จะต้องรวบรวมคะแนนประกาศแล้วก็ส่งไปยังผู้อำนวยการเขตเลือกตั้งนะครับแต่ในกรณีของมาตรา120มาตรา19ทับ1ที่เราแก้เนี่ยนะครับคือการบันทึกข้อมูลเข้าไปในระบบนะครับหมายถึงว่าเป็นระบบที่จะสามารถให้ทุกฝ่ายได้ตรวจสอบความถูกต้องนะครับส่วนเรื่อง72ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมง48ชั่วโมงเนี่ยอันนี้เราฟังจากผู้ปฏิบัตินะครับก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งว่ามันอาจจะมีการรวบรวมการคีย์ตัวเลขในแต่ละจังหวัดในแต่ละหน่วยเข้ามาในส่วนกลางมันอาจจะต้องใช้คะแนนในบางส่วนที่เดินทางจากที่ทุรกันดารนะครับแล้วในแต่ละจังหวัดที่จะส่งเข้ามาในแพลตฟอร์มนั้นๆซึ่งในแพลตฟอร์มนี้เนี่ยในขณะนี้กกต.ก็มีความพร้อมอยู่แล้วนะครับหมายความว่าในหลักการก็คือว่าตรงกันทั้งหมดก็คือเป็นสิ่งที่พวกท่านอยากได้ก็คือการติดตามตรวจสอบแต่การประกาศคะแนนเป็นทางการนั้นเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่จะต้องมีการตรวจสอบแต่ละในเขตหน่วยเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็จะได้มีการนับคะแนนและมีการประกาศติดไว้ส่วนการนำคะแนนที่แต่ละหน่วยเลือกตั้งในแต่ละจังหวัดเข้ามาในระบบเนี่ยอันนี้คือเจตนารมณ์ในมาตรา19ทับ1 120มาตรา120นะครับเพราะฉะนั้นแต่ในส่วนลำดับขั้นตอนนะครับเดี๋ยวท่านกรรมาธิการสมชัยจะอธิบายรายละเอียดเพื่อความเข้าใจให้ตรงกันแต่ขอบคุณทุกท่านที่ได้การสนับสนุนการเพิ่มมาตรานี้ของกรรมาธิการครับขอบพระคุณครับ